สามผลงานเสียงเพลงสามผลงานเสียงเพลงเนาะก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้กับมิตรรักแฟนเพลงเฮาบ่หลายก็น้อยแล้วพร้อมได้เสียงสดๆจากไออาสมพรของเฮาเนาะได้ให้บทเพลงซึ้งๆเศร้าๆเนาะหลังจากนั้นอาสมพรเฮาเพิ่นก็ยังได้บอกอีกว่าสุขภาพช่วงนี้ก็บ่ปานใดเพิ่นว่าเนาะก็ฮักโอเป็นไข้หวัดแล้วก็พร้อมด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเพิ่นมักโดนแล้วเนาะก็บ่ฮู้ที่ไปที่มาว่าจะไปแบบใดจะเดินไปหาแบบใดเนาะรายการค้นหาทางกับความฝันของเฮาเนาะได้สร้างขึ้นกับเพื่อนอย่างเพื่อเป็นการตอบสนองกับผู้ที่ว่ามักฮักในวงการนี้เนาะตอนนี้บ่เว้าหยังเทื่อเนาะไปพบกับนักร้องอีก1ท่านเนาะที่ว่าผ่านเข้ารอบครั้งที่1สิสาจะก้าวเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเนาะตอนนี้ไปพบกับนักร้องท่านนี้เลยเจ้าเซินเจ้าสบายดีสบายดีเราสบายดีทางผู้ชมทางบ้านเนาะเจ้าที่กําลังติดตามรายการแพงมื้อนี้เพิ่นเนาะเจ้าครับพระเจ้าก็ซื้อมื้อเนืองดูบันดอนเนาะบ้านเกิดเมืองนอนกับพุ่นละทางใต้เมืองโค้งจังจำบ่ซักเพราะว่ามีชื่อดอนต้องเป็นดอนเจ้านั้นเตียนวันนี้เพิ่นน่ะก็ดีใจหลายเนาะได้มาสัมภาษณ์ในแพงมื้อนี้เพิ่นเนาะเจ้าดีใจว่าสิซักเจ้าตอนนี้เนาะที่ว่าหลังเดี๋ยวนี้มาอยู่นครหลวงวิจันทร์แล้วบ่ตอนเจ้าๆอยู่นครหลวงวิจันทร์มีเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับอีหยังล่ะเกี่ยวตอนนี้อันนั้นก็เป็นสร้างตัดผมสร้างตัดผมอีกแล้วเนาะโอ้สมโพโอ้ดีล่ะเนาะอยู่ใส่อยู่บ้านอยู่หันตัดผมครับพระเจ้าก็อยู่บ้านห้วยหงเนาะบ้านห้วยหงจ้าเมืองจันทบุรีเมืองจันทบุรีจ้านครหลวงวิจันทร์จ้าประเทศเอ้าก็ประเทศลาวเฮ้ยเกือบตกเกือบตกเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นบุญเนืองเนาะก็เป็นนักร้องผู้ที่ว่ามีจิตใจมากครับพอบอกได้บอกบุญเนืองว่าตอนฮู้จักว่าความมักความฮักนี่นะฮะความมักทางด้านการเป็นนักร้องนั่งอย่างนี้นะจื้อได้บอกประมาณจากปีเริ่มต้นมาก็เรื่องความฮักมักนั้นเสียงเพลงก็ความมักความมักมันแต่น้อยๆแหละน้อยๆแต่ว่าบ่จื้อเนาะแต่ตอนแก้ส่งแล่นอยู่พุ่นล่ะเนาะโอ้ตอนนั้นก็ยังนําเสียงดนตรีได้แถววันวันหน้าได้ยินอยู่ใส่กระยาย่างรับทงไปโลดจ้ะแม่นแหละนําเสียงน่ะต้องไปว่าสิซาอยู่ใกล้อยู่ไกลประเด็นกระยาได้นําเสียงโอ้เนาะอันนี้ก็เป็นจุดความมักเนาะเอาหลังจากเอาจังสิซาได้มาถึงเฮาได้มาเข้าร่วมทีมงานเดียวกันแล้วมีหยังบ่ที่ว่าเฮาได้จากทีมงานอันคนหาทากับความฝันของเฮามีสิ่งใดที่ว่าเฮาได้มาเริ่มต้นอาชีพก็มีหลายอย่างหลายแนวเนาะเรื่องที่ว่าประสบการณ์ทั้งอายแพงวันนี้มันก็แนะนําให้การเว้าการว่าการห้องการล่ําเนาะตัวใดบ่ถูกบ่ต้องมันก็แนะนําติต้องซะมันก็แพงมันก็เลยความรู้ขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้ความรู้เนาะขอโทษพอที่ว่าได้ความรู้แบบเป็นพระเอกเสียได้ความรักความแพงอีกเนาะจ้ะๆได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะแบบว่าสรุปแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะก็แม่นถ้าว่าผู้ใดเนาะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการตัดผมเด้อห้วยหงบุญเนืองบริการพร้อมด้วยแซ่เพียเบเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพประจําวันของเพิ่นหลังจากเลิกนี้เฮาก็สิยานอยู่เอาจักซี่เนาะมีความมั่นใจจังใดเกี่ยวกับเรื่องสิก้าวไปสู่รอบนี้มาสิซาเนาะรอบชนะเลิศก็ความมั่นใจก็สูงสมควรอยู่อ๋อสูงจ้ะประมาณจักเปอร์เซ็นต์ได้บ่99 99 99% คือเอา100กันเลยเนาะเอา100ก็คือสิบ่ดีเนาะฝากไปซะว่าอีกสิบนึงกันฝากบ่ฝากไปนำกรรมการแน่เจ้าเอาจังซี่ซาบัดนี้อันรอบที่ว่าเฮาสิกำลังจะมาถึงนี่ว่าสิซารอบชิงชนะเลิศเนาะคิดว่าจะเอาใส่บทเพลงแบบเก่าแบบเดิมเฮาบ่รู้ว่าสิมีบทเพลงใหม่เจ้าเพลงใหม่จ้ะเพลงใหม่ขอบอกได้บ่ชื่อเพลงสงสารเมียใหญ่สงสารเมียใหญ่ของไอ้เตยเพิ่นของไอ้เตยจ้ะเป็นหยังเขาว่ามาเพลงเกี่ยวหรือว่าเป็นบทเพลงซื่อบ่หรือว่าบ่มีความในใจหยังซี่บ่มีแม่นแต่มักผลงานเพลงมันเนื้อหาสาระแต่ว่าบ่ได้เกี่ยวเรื่องชื่อเพลงกันว่ามักสงสารเมียใหญ่น้อยบ่เกี่ยวไว้ซะอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาว่าสิซะดีล่ะดีล่ะตามใจศิลปินบ่ได้เกี่ยวดอกเรื่องเมียใหญ่เมียน้อยน่ะถ้าแนมเป็นตนเป็นโตมาเนาะขอโทษเด้อเว้ายอกเนาะนี่ล่ะรายการของเฮามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะได้ความม่วนความซื่นได้นาสิ่งสารานาฮูต่างๆเนาะก็พร้อมด้วยได้ความมากความเพลงนี่แหละมาเว้ามาว่าอยู่ทางบ้านดอนแต่เขาก็บ่เคยฮู้กันสิน่ะมาพบกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเว้ากันแบบสบายจังซี่ล่ะเนาะเอาจังซี่ซะอยากให้ฝากผลงานเพลงที่ว่าเฮาจะไปจะไปประกวดนี่นะอยากให้บุญเนืองน้องบุญเนืองเฮาเนาะสู่แสดงเสียงสดๆจากท่อนจากใดได้บ่ล่ะจ้ะ
ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายเนาะขอโทษนะมันอาณาซื้ออาณานักห้องเพิ่นเด้อจะดันเพิ่นได้เบิ่งอยู่ตัวสงสารหัวใจเมียใหญ่นักหนาคงบ่ฮู้ว่าสามีนั้นคิดนอกใจห่วมสร้างห่วมสาหลายปีมาจนมีลูกใหญ่ไหวเนื้อเสื้อใจสุดท้ายเหมือนตายทั้งเป็นยากเข็นคืนเว้นบ่เห็นหน้าผัวหน้ามืดตามัวมีผัวเหมือนดังมีเวรอยากพบสามีโทรหาหลายทีบ่เคยได้เห็นอยู่อย่างลำเค็ญต้องเป็นผู้เลี้ยงครอบครัวเอาตอนนี้ก็น่าจะโบสุดยอดสุดยอดน้องมีเนื้อหาสุดยอดเลยหมายความว่าผัวหันสงสารเมียเองมันบ่จ้าจ้าแม่นแม่นมีผัวมีผัวบ่ดีแม่ว่าผัวมาไปดินไปเที่ยวน่ะแล้วก็นอกใจแบบว่าบ่ให้เมียฮู้เนาะจ้าแม่นอันนี้ก็มันเรื่องของเพลงเนาะจ้ามันเรื่องของเนื้อเพลงเด้ออย่าไปคิดว่าอันนักร้องเฮาแบบนี้บ่แม่นแต่ว่าเรื่องเรื่องชีวิตจริงเพิ่นโอ้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้เว้าความจริงเลยเด้อสุดยอดใหญ่จ้าสุดยอดแบบที่ว่ามันสุดนะขึ้นไปละปลายเกี่ยวกับเรื่องการบริการว่าสิซาเนาะฮานตัดผมของเพิ่นถึงว่าจะเป็นฮานแบบที่ว่าธรรมสบายๆเนาะแบบว่าฮานสไตล์กันเองตามใจตามใจผู้ตัดบ่รู้ว่าตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าเนาะแล้วก็พร้อมด้วยมีเสียงเพลงเบาๆเนาะกล่อมอารมณ์คันถึกใจก็สีเนาะมื้อนั้นแถมอีกแถมเซ่เพียงแล้วก็พร้อมด้วยเล่าข่าวอีกเนาะเจ้าอันนี้มันนำจิตนำใจของไอ้น้องทีมงานของพวกเฮาเนาะถ้าว่าน้องๆผู้ใดเนาะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเคยตัดผมมาหลายๆบ่อนหลายๆที่ว่าสิซาบ่ทึกเอ็ดบ่ทึกอกบ่ทึกใจเนาะปุ่นเนื่องบริการบ้านห้วยหงเด้อเป็นกันเองจ้าลดราคาเป็นพิเศษเนาะตัด2หัวรับรองว่า2หัวเฮาบ่คิดไล่อย่างทางนั้นเนาะตัดออกให้ฟรีๆแต่ว่าเอาแต่ค่าลุยเงินของมิตรตัดนิดต้องเจ้าเนาะการอันนั้นเป็นเล็กๆน้อยๆเนาะจ้าน้องบุญเรื่องนักร้องกับพวกเราเนาะที่ว่าจะก้าวเข้าไปสู้ในช่วงระยะสิ่งสนาเลิศกันว่าสิซาามีความพร้อมอย่างบ่ที่ว่าสิเข้าไปตอนนี้ว่าสิซาสิมีคึดๆว่าจังได๋ว่าสิมีอันใดบ่ที่ว่าสิมีแนวแปลกๆกว่าครั้งที่1หั่นมีหยังบ่หรือว่าสิเฮ็ดแบบทรงผมเฮ็ดฮิตบ่หรือว่าสิการแต่งตัวหรือว่าสินุ่งผ้าปั้นเตี่ยวไปบ่จังซี่นะมีหยังบ่ที่ว่าเตรียมขาดก็เป็นแบบธรรมชาติเนาะแบบสไตล์นักร้องบ่นี่เนาะบ่ได้เตรียมบ่เป็นทรงขาดเสื้อขาดแล้วก็ยาว่าสิซาโอ้เนาะจังซี่แล้วเนาะบ่เว้าหยังหลายซะตอนนี้เนาะก็ให้นักร้องเฮาพักผ่อนก่อนเพราะว่าเบิ่งนี่ก็แม่นสิเพิ่นทนทางแล้วสิมาเว้ามาว่ากันต่อไปอีกมันก็แต่มันนี่เว้าคนเดียวเนาะเอาจังซี่ไปพักก่อนเนาะไปพักฟังไปเบิ่งไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปพร้อมไปเบิ่งไปชมกับจักสามผลงานเสียเพียงจากรายการของเราก่อนเนาะแล้วก็มาพบกันอีกในช่วงระยะสุดท้ายของรายการเนาะเซิร์นไปบอกเลิกเขาแล้วเฮาจบด้วยน้ำ
ให้สำมุลาจบสากสุดท้ายม่านงาอ้ายคงต้องลาสาวสบตาหลอกลวงเขาบทหากละครน้ำเน่าตอนน้องสวมเขาให้อ้ายนั้นนาอย่าตีหน้าหลอกมาบอกพักให้สำมุลาจบสากสุดท้ายม่านงาอ้ายคงต้องลาสาวซุปตาหลอกลวง